คุณผู้ชมครับปกติแล้วในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีมักจะเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มในหลายพื้นที่ของสหรัฐอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มมากกว่าปกติค่ะสำหรับพายุทอร์นาโดนั้นนะคะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองค่ะลักษณะอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นรูปทรงกรวยขนาดใหญ่อันตรายแล้วก็รุนแรงมากค่ะซึ่งเกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศที่แตกต่างกันนั่นก็คือมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อนนั่นเองนะคะโดยมวลอากาศเย็นนั้นค่ะจะมาจากทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาค่ะส่วนมวลอากาศร้อนก็จะมาจากทางฝั่งอ่าวเม็กซิโกทีนี้เมื่อมาปะทะกันบริเวณตอนกลางของสหรัฐอเมริกาก็เกิดเป็นพายุทอร์นาโดขึ้นนะคะซึ่งบริเวณที่มักจะเกิดพายุทอร์นาโดอยู่เป็นประจำเราจะเรียกว่าช่องทางทอร์นาโดหรือว่าร่องทอร์นาโดนั่นเองค่ะก็จะไล่มานะคะตั้งแต่บริเวณของรัฐนอร์ทดาโกตาเซาท์ดาโกตาเนบราสกาแคนซัสโอคลาโฮมาเท็กซัสรวมไปถึงทางด้านตะวันออกของโคโลราโดค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นบริเวณตอนกลางของสหรัฐนะคะเนื่องจากว่าที่สหรัฐนั้นไม่มีเทือกเขาหรือว่าแนวขวางทางกั้นลมจะแตกต่างกับทางฝั่งเอเชียแล้วก็ทางฝั่งยุโรปที่มีเทือกเขาค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นพายุทอร์นาโดบริเวณทางฝั่งเอเชียหรือว่าทางฝั่งยุโรปเท่าไหร่ทีนี้มาดูการคาดการณ์ของพายุทอร์นาโดที่สหรัฐในปีนี้กันบ้างนะคะคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,350 ถึง 1,475 ลูกต่อปีนะคะเมื่อเดือนมีนาคมเกิดขึ้นไปแล้วประมาณ210ลูกเมษายนค่ะ250ลูกและพฤษภาคมคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ140ถึง190ลูกนี่ยังไม่รวมจนถึงช่วงปลายปีนะคะถ้าดูแล้วก็มากกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ที่ 1,253 ลูกต่อปีค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูจากสถิติย้อนหลังในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าที่สหรัฐนั้นเกิดพายุทอร์นาโดมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มากทีเดียวนะคะซึ่งนี่ก็คือสัญญาณของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ